สถานการณ์สงครามความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและก็ยูเครนในปัจจุบันกำลังก้าวเข้าสู่จุดที่มีความอันตรายที่สุดนับตั้งแต่สงครามได้ปะทุขึ้นเมื่อทั้งด้านสหรัฐและก็พันธมิตรนาโต้กับล่ำได้มีการประกาศจัดส่งระบบคีบานูดระยะไกลความแม่นยำสูงที่มีประสิทธิภาพในรุ่นของ MLRS Atrashที่มีระยะการยิงสูงถึงระดับ300กิโลเมตรให้กับกองทัพของยูเครนเพื่อนำใส่ในการโจมตีกองทัพของรัสเซียซึ่งสิ่งดังกล่าวนี่สร้างความบ่พอใจที่สุดให้กับทางฝ่ายของมอสโกและทางด้านรัสเซียเองก็ได้มีการขู่จะดำเนินการตอบโต้อย่างหุนแห้งดุเดือดรวมทั้งได้มีการเตือนว่าการจัดส่งอาวุธชนิดดังกล่าวเหล่านี้ของสหรัฐและก็พันธมิตรนาโต้ให้กับยูเครนจะเป็นการขยายสงครามความขัดแย้งออกไปโดยคีปนาวุธจรวดมิสไซล์รุ่นใหม่ที่ทั้งสหรัฐประกาศสนับสนุนให้กับยูเครนก็เป็นหนึ่งในแพ็กเกจการช่วยเหลือทางการทหารภายใต้งบประมาณสุดหลาสุดจำนวนประมาณ 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่ประธานาธิบดีโจไบเดนได้มีการเซ็นอนุมัติโดยคีปนาวุธที่ทางกองทัพของยูเครนต้องการก็คือระบบคีปนาวุธนำวิถีแบบถิ่มโตในรุ่นของ Atrash ที่ปล่อยจากระบบ MLRS แบบเดียวกันกับชุดระบบแบบไฮมาแต่ว่าจุดเด่นก็คืออาวุธเหล่านี้สามารถยิงได้ในระยะทางไกลสูงถึงระดับ300กิโลเมตรขึ้นไปสิ่งดังกล่าวนี่เฮ็ดให้มันจะสามารถโจมตีเป้าหมายต่างๆอยู่ในเขตพื้นที่ภูมิภาคของดอนบาสและก็ในเขตพื้นที่ทางตอนใต้ตลอดถึงเขตพื้นที่ของแหลมไครเมียก็จะตกเป็นเป้าจากการถูกโจมตีโดยอาวุธชนิดดังกล่าวทหารกองทัพของยูเครนต้องการจะนำใส่ในการหลินงานบรรดาฐานที่ตั้งคลังเก็บอาวุธบรรดาศูนย์บัญชาการขนาดย่อยของทั้งรัสเซียที่ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกและก็อยู่ในภูมิภาคของแหลมไครเมียซึ่งอาวุธชนิดดังกล่าวจะซอยเพิ่มประสิทธิภาพในการโจมตีกองทัพของรัสเซียและก็จะเป็นการบั่นทอนขีดความสามารถในการส่งกำลังบำรุงของฝ่ายรัสเซียจนเหตุหายในท้ายที่สุดสมทบกับการนำใส่ในส่วนของกองกำลังทางภาคพื้นดินที่ได้รับการสนับสนุนจากบรรดารถถังและก็ย่านเกาะจากค่ายของนาโต้จะเหตุหายกองทัพของยูเครนสามารถขับไล่กองกำลังทหารของทางรัสเซียให้ออกจากเขตพื้นที่ดินแดนของทางยูเครนได้ในท้ายที่สุดจากการส่งมอบอาวุธระยะไกลที่มีประสิทธิภาพและก็มีความแม่นยำสูงยิ่งขึ้นโดยอาวุธชนิดดังกล่าวต้องยอมรับว่ามันเป็นระบบอาวุธที่ทหารกองทัพของยูเครนนั้นต้องการที่สุดและก็ได้มีการห้องขอตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาแต่ว่าทหารสหรัฐนั้นก็พยายามในการยับปฏิเสธโดยอ้างเหตุผลว่าบ่ต้องการที่จะยกระดับความขัดแย้งกับทางรัสเซียหรือเข้าไปมีส่วนร่วมแต่ถึงอย่างก็ตามสภาพการที่ว่ามันได้เกิดขึ้นในปัจจุบันมันเป็นสิ่งที่ชัดเจนที่สุดว่าทางด้านรัสเซียกำลังเผชิญหน้ากันกับสหรัฐและก็ประเทศพันธมิตรนาโต้และก็สหภาพยุโรปกว่า40ประเทศซึ่งมันเป็นการเปิดสงครามโดยตรงที่มียูเครนเป็นหน้ากากบ้างหนาเท่านั้นเพราะว่าในปัจจุบันระบบอาวุธชนิดต่างๆกำลังได้รับการอนุมัติจัดส่งทยอยส่งมอบให้กับยูเครนตามลำดับความหุนแห้งของอาวุธแต่ละขันและสิ่งดังกล่าวนี่ถึงแม้ว่ากองทัพของยูเครนจะได้รับมอบระบบอาวุธตามความต้องการของตนเองดังที่มีการห้องขอเอาไว้ก่อนหน้านี้แต่อย่าลืมว่าการรับมอบบรรดาระบบอาวุธต่างๆที่มีประสิทธิภาพและก็มีความทันสมัยสูงจากสหรัฐและก็นาโต้เมื่ออยู่ในกำมือของทางยูเครนแล้วมันจะกลายเป็นเหตุผลที่ชอบถ้ำที่เหตุหายทางด้านรัสเซียนั้นได้มีการยกรับการตอบโต้อย่างดุเดือดและก็หุนแห้งยิ่งขึ้นซึ่งอาจจะหมายถึงการนำใส่ระเบิดนิวเคลียร์ทางยุทธวิธีที่หลายๆคนนั้นมีการขาดการเอาไว้ซึ่งเขาจะต้องจับตาสถานการณ์ต่อจากนี้อย่างใกล้ชิดว่าทางด้านยูเครนจะเผชิญกับสถานการณ์ในรูปแบบใดหลังจากที่ได้กลายเป็นหนึ่งในสนามทดสอบระบบอาวุธและก็สนามประลองการปะทะกันระหว่างรัสเซียและก็นาโต้ไปแล้วสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ต้องการเยียวยาเหลือและก็สนับสนุนสองของเฮาในปัจจุบันก็สามารถดำเนินการสนับสนุนโดยตรงได้ผ่านทางบัญชีธนาคารการค้าเพื่อเป็นการสนับสนุนสองโดยตรงในการผลิตรายการที่มีความหูสาระต่อไปขอขอบใจ